พาพาเพลินมาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะบุพพาพาเพลินมาสบายสบายสไตล์ดอกอ่อนนะคะนั่นก็คือวันนี้เมนูมาแล้วค่ะนี่คือหมูนะคะเครื่องที่จะต้องทำวันนี้ก็คือว่าเดาซิว่ามันคืออะไรผัดเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานแต่ว่าเอาผักที่อยู่ในตู้เย็นมีตามเกิดก็จะมีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมก็กระหล่ำซื้อลูกชิ้นมากินให้หมดก็จะทำเป็นผัดนะคะแล้วก็จะมีแตงกวา3สีลูกนะคะแล้วก็จะแบบอะแดปนะคะพูดไปแล้วก็ไฟร้อนแล้วเราก็ต้องเติมน้ำมันไปก่อนนะคะในระหว่างนี้นะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปกระทะนะคะเทน้ำมันลงกระทะเสร็จปุ๊บเราก็เอาหมูที่หนูดอกออกมักไว้นะคะเราเอาหมูมักไว้ใส่น้ำตาลใส่เครื่องอย่างมะนาวนิดหนึ่งนะคะแต่ที่หมักให้มันนุ่มนะคะจะได้นุ่มนะคะถ้าอยากให้นุ่มก็หมักไว้ประมาณสัก 10-20 นาทีหรืออย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงก็ดีนะคะถึงจะหอมแล้วก็มันจะนุ่มนะคะเวลาเราผัดนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงนะคะกระทะร้อนก็เอากระเทียมกระเทียมขึ้นมาหน่อยโอ้ยหมดหัวใจกันจ้ะมันคืออารมณ์บุญแต่แล้วแต่กันยังหนุ่มนี่เดี๋ยวกินผัดเปรี้ยวหวานนะคะน้องบอกชวนจะกินหมูกระทะเราบอกว่าไม่กินดีกว่าเรากินผัดเปรี้ยวหวานสีมันพี่อ้อดีกว่าอร่อยกว่าแล้วก็เพราะว่าเราไม่อยากซื้อเราไม่ใช่ว่าประหยัดเราก็ต้องรู้จักอะแดปนะคะก็เนี่ยค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วเอาอะแดปจากผักผลไม้ที่อยู่ในตู้ไม่ใช่ผลไม้ผักที่อยู่ในตู้เย็นเอาเปิดนี่ก่อนนะผักที่อยู่ในตู้เย็นเพราะว่าผักถ้าไม่เปิดผักหมูเราจะสุกแล้วนะคะดูจากสีหมูก็น่าจะสุกแล้วเพราะว่าผ่านไปหลายนาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมอะไรเติมผักลงไปนะคะดูผักลงไปนะเติมโอ้ยของแก้มหนึ่งทีวันนี้ต้องพาพี่กินนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ